จากประเด็นทั้งหมดตรงนี้นะคะวันนี้แฟนจะชวนคุณผู้ชมคุยกันต่อเรื่องนี้ค่ะเราจะคุยกับช่างภาพที่ได้มีโอกาสลงไปบันทึกภาพในช่วงสักโควิด -19 นะคะหลังจากที่มีไฟไหม้บ้านพักชาวเลที่เกาะสุรินทนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับพี่ยศธรไกรยศนะคะหรือว่าพี่โตสนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มช่างภาพเรียลเฟรมนะคะพี่โตสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อธิบายทั้งหมดอย่าเป็นภาพที่จะทําให้เห็นทไลายแต่พี่โต๊ะเห็นภาพจริงเลยของชาวเลคุณผู้ชมคาะภาพด้านหลังของแฟนกับพี่โต๊ทั้งหมดนี้เป็นภาพที่พี่โต๊และกลุ่มเรียวเฟรมบันทึกมา<ช>เอาทีละภาพขออนุญ,ญาตพาพี่โต๊เดินมาภาพนี้ค่ะคถ้าเราดูภาพนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันนี้ก็คือบ้านชาวเลชาวเล<ช>เขาเรียกบ้านว่าก็จริงๆก็เรียกบ้านอย่างเรานี่แหละครับเหมือนกันแต่ลักษณะแตกต่างกันยังไงคะก็ บ้านของเขาเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้มีห้องอะไรที่แบ่งเป็นพิเศษเนะเขาทาอยู่กันง่ายเพราะว่าเมื่อก่อนแล้วสมัยที่เขาเขายังไม่ต้องมาอยู่บนฝั่งเนี่ยเขาจะเข้าฝั่งเฉพาะช่วงที่เขาเหน้ามรสุมเนาะเพื่อเข้ามาเพื่อหลบมรสุมแล้วก็พอพอฝนซามรสุมหมดเนี่ยเขาก็จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นหลักเนาะหลักๆคือเขา ไม่ได้มีบ้านที่ตายตัวอาจจะเป็นเพลงิงชั่วคราวแล้วก็พอถึงฤดูการถัดไปก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ที่เดิมลวอาจจะไปอยู่เกาะที่อื่นในสมัยนู้นเนี่ทีเ่เส้นแบ่งพรมแดนมันยังไม่ได้ซีเรียสมือนเหมือนทุกวันเนี้ยก็จะเป็นวิถีชีวิตจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบ้านจะเป็นเป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่ใกล้ทะเลให้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะเอาเรือทิมเข้ามาเลยตใต้ถุนเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เขาแบบเอาเรือเวลาเขาขึ้นฝั่งเนี่ยเขาจะเอาเรือพาดเข้ามาเลยเป็นที่เก็บเรือด้วย บ้านที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่พี่โต๊ดไปบันทึกที่เกาะสุรินทร์ใช่ครับถ้าคุณผู้ชมจําได้แฟนเคยรายงานในรายการสีไซสพิกัดข่าวนี่นะคะบอกว่าที่เกาะสุรินทร์เนี่ยมีไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วบ้านชาวเลก็พังทั้งหมดแต่อันนี้ที่เราเห็นในภาพคือบ้านใหม่เป็นบ้านใหม่เหครับที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารไปไปสร้างให้อะไรอย่างนี้ครับเห็นอะไรจากบ้านใหม่คะเออมันมัน จริงๆมันมีซากมีบ้านเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ที่ผมไปเห็นเนี่ยก็เป็นบ้านบ้านที่เขาสร้างมาใหม่แล้วมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยที่ที่เล็กลงกว่าเดิมแล้วก็ถ้าถ้าสังเกตดูจะเห็นเนี่ยผมพยายามจะเห็นว่าผมไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เนี่ยเป็นบันไดของบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ไกลกันเลยมันทําให้เห็นว่าบันไดจะชนกันแล้วนี่คือบ้านคนหลังคือวิถีเดิมเขาต้องมีสเปซที่ห่างกว่านี้คือผมว่า ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วคนเรามันไม่ควรจะอยู่ติดกันขนาดนี้มันมีมันมีลักษณะของการที่แบบเราคุยอะไรกันก็คือได้ยินไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมันความสงบมันน้อยลงแล้วก็การที่เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาบางทีมันก็มีผลกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาประมาณหนึ่งคือ,อจริงๆแล้วเขาเขาก็ไม่ได้อยากวุ่นวายใครจริงๆชาวมอแกนที่สุลินเนี่ยเป็น เป็นเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่รักสันโดษประมาณนึงเนะเขาจะไม่ค่อยวุ่นวายกับใครแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเน<ม>ี่ยมันทําให้เขาต้องต้องหาไรายได้ในทางช่องทางอื่นก็โดยด้วยการขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวเอางี้ดูดูภาพนี้แล้วอยากให้คุณผู้ชมนึกย้อนว่าเวลาเราอยู่ในบ้านแล้วมีคนใช่ใชเดินเข้ามาแล้วก็ชมชบ้านเราอะค่ะซึ่งมันมันมันมีข้อร้องเรียนหรือว่าเขาก็พยายามพูดกันพยายามทําความตกลงกับทัวร์ที่ที่ที่ผ่านท่องเที่ยวมาว่า ขอให้ก่อนหน้านี้เขาขอให้แต่งกายเรียบร้อยกว่านี้ได้ไหม <c oughs> คือมันก็ผิดจากจากประเพณีวัฒนธรรมของเขาซึ่งคนรังที่ต่างชาติก็ใส่ทูพีใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ก็ก็ก็ขอได้ไปแป๊แบ,บเดียวแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็การการถ่ายภาพการขึ้นไปบนบ้านเขาบางบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านก็ขึ้นไปถึงกับไปถ่ายรูป ภายในบ้านเขาหรือว่าเดินเข้าไปงงๆขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะมันมีจุดตรงกลางที่จะเบรนหากันได้มีจุดที่เป็นทางออกได้แต่ว่าทางออกยังไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมมันอาจจะยังไม่มากพอใช่ครับ,รบแต่อีกประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่พี่โต๊ดบอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเข้าไปซื้อของที่ระลึกที่ชาวเลเป็นคนขายเอาเข้าจริงจากข้อมูลก็คือพบว่าชาเลเป็นชาวประมงเปลี่ยนมาสู่การค้าข,ขายทํางานในภาคการท่องเที่ยวแบบนี้ได้งไง จริงๆแล้วในแง่หนึ่งมันไม่ได้ไม่ได้เป็นชาวประมงโดยอาชีพเขาเป็นประมงเพื่อยางชีพเนาะแล้วก็ส่วนที่เขามีความจําเป็นที่จะต้องเข้ามาเพราะว่าทางเลือกมันไม่มีเนาะมันมีข้อจํากัดทางด้านเชิงพื้นที่ที่ว่าโดยเฉพาะเกาะสุรินเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินาะทำให้เขาไม่สามารถมีอ,อิสระในการล่องเรือไปจับปลาหรือแม้กระทั่งจับปลาไปแล้วไม่สามารถเอาไปต่อยอดเอาไปขายไปทําอะไรได้มันก็เลยต้อง มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอยู่แค่ไม่กี่อย่างอย่างหนึ่งก็คือการขายของที่ลึกให้กับนักท่องเที่ยวเล็กน้อยกับอีกอย่างนึงก็คือการเ,เป็นลูกจ้างรับจ้างให้กับอุทยาหรือรับจ้างให้กับบริษัททัวร์คือเป็นเด็กเรือเป็นคนขับเรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมุมหนึ่งเป็นการปรับตัวแต่ดูเป็นการปรับตัวที่ถ้าพูดภาษาอังกฤษคือ surviver ไปหน่อยคือเอาตัวรอดไปหน่อยยังไม่มีระบบเข้าไปหนุนเข้าไปซัพพอร์ตทางวิธีคิด ขอ,ขอไปที่ภาพต่อไปนี่วันนี้เราเหมือนอยู่ในแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็คุยกันเรื่องภาพอันนี้อะคะ่ะพี่ต้ไปถ่ายภาพนี้ได้ยังไงอะอันนี้อันนี้ก็เป็นที่เกาะสุรินเหมือนกันผมพยายามจะให้เห็นว่าผลกระทบหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนภายนอกเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะแต่ว่าในภาพนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนดีในการเล่าเล่าถึงเ,เวลาเราเข้าไปเนี่ยก็จะมี นักท่องเที่ยวพยายามติดขนมอะไรไปก็เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เห็นว่าเอนดูเป็นเด็กเป็นอะไรก็ติดขนมติดผลไม้บางทีก็ติดน้ําอัดลมติดอะไรที่ที่มันหาซื้อยากหรือว่าหาไม่ได้บนบนเกาะหรือว่าถ้ามีก็คือจะมีราคาสูงนะสินค้าบนเกาะเขาก็เอาไปให้เด็กๆที่นั่นกินเพราะฉะนั้นเด็กที่นั่นก็หลังๆก็จะมีเริ่มีจริงๆมันมีภาพในเซตเนี้ยที่ผมถ่ายมีเออเป็น พื้นที่เก็บขวดพลาสติกเยอะมากเขาเอาเก็บแล้วก็บนเกาะเนี่ยที่ได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นไปขายบนฝั่งเพราะว่าบนฝั่งนี้ไม่มีที่ทิ้งขยะเนาะแล้วเขาก็จะแยกขยะไว้ซึ่งมันมีขวดมีปริมาณมหาศาลซึ่งเกิดจากเนี่ยครับเป็นผลกระทบจงงากการท่องเที่ยวแต่ว่ารูปเนี้ยเป็นผลไม้ที่เหมือนกับเขาก็อามาแบ่งเนาะก็เด็กๆชาว หมอแกนก็เอาไปนั่งกินในน้ำอะไรเงี้ยข้างหลังก็จะปเป็นเรือนักท่องเที่ยวให้เห็นให้เห็นภาพชัดว่ามันมีมันมีผลกระทบที่ตามมาจากการท่องเที่ยวอ่าแล้วก็เห็นว่า <c oughs> จริงๆเด็กๆในรุ่นนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตที่ผูกพันและพึ่งพิงทะเลอยู่ดีใช่ครับภาพถัดไปค่ะภาพที่สามถ้าเราดูในภาพอันนี้เป็นกลุ่มชาวเลที่นั่งเรือตอนหายนี่เขาไปไหนกันคะตอนเชา้านี้ไปที่ที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าตอนเชา้าอ่ะแต่เช้าตู่เลยเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะนัดกันมีเรือประมาณ สองสามลำที่จะไปส่งพวกเขาเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนาะซึ่งมันจะอยู่เป็นหมู่เกาะเดียวกันแต่ว่าคนละคนละคนละเกาะเป็นเกาะย่อยๆแล้วก็คนละชายหาดกันบริเวณเกาะสุรินทร์เนี่ยต้องเดินทางถ้าจะระหว่างเกาะเล็กๆเนี่ยต้องใช้เรืออย่างเดียวก็เนี่ยเขาจะนัดกันแล้วก็ขึ้นเรือไปทํางานด้วยกันตอนเชา้าซึ่งงานที่เขาไปทําก็จะเป็นงานแม่บ้านงานรับจ้างทั่วๆไปในร้านอาหารของอุทยาหรือแม้กระทั่งคนกวาด ลานกวาดพื้นอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้มันเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะพี่โตสเพราะว่าพอพูดถึงงานรับจ้างมันก็ไปผูกโยงกับเมื่อประกาศเขตอุทยานเขาเข้าไปทํากินหรือกระทบที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ทําให้ทางเลือกมันน้อยจะขมวดแบบนี้ถูกไหมคะใช่ครับจริงๆทางเลือกมันมันน้อยมากๆคือถ้าเราเห็นว่า ถ้าเรามองมุมมองจากคนภายนอกเราคิดว่าเออจริงๆมันก็ดีนะมันเป็นทางออกมันมีงานทำนะแต่ว่างานมันค่อนข้างแคบอะครับแล้วมันเหมือนกับว่าถ้ามองเราเป็นหลักเราก็ก็มีความฝันมีมีความต้องการบางทีเราเขาไม่ได้มีฝันของเขาไม่ได้อยากเป็นแม่บ้านเนี่ยไม่ได้อยากเป็นคนขับเรือแต่ว่าเวลาเราเวลาเราพยายามจํากัดสิทธิบางอย่างจํากัดเออเอาเขาเข้ามาอยู่ในระบบบางอย่างแต่เราไม่ได้ให้เขาทั้งหมดอะเราให้เพียงแค่บางส่วนมันทําให้จํากัด ความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยเนาะมันก็ทําได้แค่ไม่กี่อาชีพอ่ะก็เศร้าอยู่พอสมควรคือมันแทบจะ9ก้0อยเปอร์เซ็นต์อ่ะที่มีอาชีพอยู่ไม่ขับเรือก็เป็นแม่บ้านอืมคือตัดตอนความฝันเหลือแค่ความจำยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอสองภาพสุดท้ายด้วยเวลาจํากัดนะคะสองภาพสุดท้ายอันนี้เป็นภาพนิเชาเล่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นชาวเลที่หาดลาวัยนะครับอันนี้พี่เลี้ยวเนาะพี่เลี้ยวถ้าใครเคยทํางานเกี่ยวกับชาติพันธุ์ก็น่าจะรู้จักอยู่อันนี้ผมตั้งใจว่าอันนี้ผมลลงเรือไปแ้วก แกก็ไปอาชีพแกคือหาของอาหารทะเลมาขายตรงมันจะมีร้านอาหารทะเลอยู่ที่ริมหาดลาวัยเนะ mm hmm. ก็แกงมหาหอยเป่าฮื้ออาชีพหลักแกเลยหอยเป๋าฮื้อแล้วก็ดำน้ําลงไปแล้วก็เก็บอันนี้คือแกโชว์ขึ้นมาผมอยากจะเล่าให้เห็นระหว่างคอนทัสข้างหลังที่เป็นเรือยอสรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยทำได้แค่หาอาหารทะเลขั้นพื้นฐานเน่ยเล็กๆยน้อยเนี่ย <c oughs> จับปลาจับหอยอะไรที่ก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เยอะปริมาณมากด้วยเพราะว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับในเชิงธุรกิจนะแล้วก็คล้ายๆกับที่ชาวมอแกนกนะ็คือเขาไม่สามารถคือเขามีเรือนะแต่เขาไม่สามารถรับนะักท่องเที่ยวได้เพราะว่าเงื่อนไขของเขาคือ,อ,อไม่มีใบอนุญาตประกอบการท่องเที่ยวไม่คือมันเป็นเรื่องความปลอดภยัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาวบ้านไม่ คือกดกฎเกณฑ์ต่างๆมันไม่เอื้อให้ชาวบ้านไปทําอะไรแบบนั้นได้แปลว่าเมื่อกี้ที่แฟงเล่าว่าช่วงหลังสึนามิภาครัฐปักทงว่าการท่องเที่ยวคือหมุดหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจมันยังไม่ได้เอื้อให้กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่สามารถใช้ประโยชน์จากแผนตรงนี้ได้ถูกไหมใช่ครับเวลาเรามองกลุ่มคนกลุ่มนี้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเนี่ยเรามองถึงการเป็นลูกจ้างเนาะเราไม่ได้มองถึงการเป็นผู้ประกอบการเผื่อเขาเลยคือจริงๆแล้วเขาสามารถมีศักยภาพองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเขาสามารถไปได้ถึงการเป็นผู้ประกอบการเองซึ่ง รายได้มันต่างกันเป็นสิบสิบเท่าในหนึ่งวันเนี่ยครับ <Ừ. S 1> มันก็เลยมันก็เลยจํากัดได้อยู่แค่ว่าต้องเป็นคนหาของเล็กเน้อยต้องเป็นเด็กเรืออะไรเงี้ยทั้งที่เขาสามารถขับเรือมีทักษะมีทักษะในการขับเรือการดำน้ำํะพาน้องเที่ยวไปเองก็ได้อไอโอ้ค่ะน่าสนใจค่ะดังนั้นจากจากความฝันที่แทบจะไม่มีที่ทางให้ฝันที่พี่ต้ดคุยเมื่อสักครู่แฟนอยากจะชวน